คิดถึงเกมคิดถึงฟอร์จิเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายวัยไหนก็ฟังได้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่าคาปิบาร่าโกนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งตัวเกมต้องบอกเลยว่ามีความแปลกๆใหม่ๆอยู่นะคือเราจะได้เล่นเป็นน้องคาปิบาร่าตัวเนี้ยหน้ามึนๆอย่างนี้แหละลายเส้นน่ารักน่ารักสบายๆแบบนี้นะครับมือถือสเปคไหนๆก็น่าจะเข้าเล่นได้ง่ายๆด้วยแถมมีภาษาไทยแล้วก็เปิดจริงกันแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยเรากดแค่ปุ่มข้างล่างอย่างเดียวเลยคือสายทำงานสายแบบไม่ค่อยว่างเล่นเกมนี้ได้แบบชิลแล้วก็เพลินโคตรเพราะว่าพอเรากดไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมีการต่อสู้มีการสุ่มเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันตลอดเวลาด้วยนะเดี๋ยวลองดูแอดเล่นแอดสะสมสกิลมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพอเรากดวันถัดไปเขาก็จะบอกว่าโครงกระดูกประหลาดเข้าใกล้คุณพวกคุณมีอาวุธไอ้พวกมันมีอาวุธเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาเพื่อเจรจาแน่นอนก็กดต่อสู้อ่ะอันนี้ต่อสู้ไปก่อนโชคือไอ้พวกสกิลต่างๆที่เพื่อนๆเห็นทั้งฟ้าผ่าปามีดอ่ะแอดต้องกดเวลาตัวละครเราเลเวลอัพนี่ๆเห็นปะเขาก็จะมีการแนะนำสกิลมาให้เราแล้วเราก็เลือกอ่านดูว่าเราต้องการสกิลไหนชอบอะไรนั่นเองนะครับก็เป็นว่าคอมโบเรทเมื่อคอมโบแอคแท็กสามารถซ้อนทับจนได้การต่อสู้สิ้นสุดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดวันถัดไปพอเรารับบัฟมาแล้วเนี่ยพอเจอสลามเราก็ลองดูว่าบางทีมันจะมีต่อสู้กับบางทีจะจู่โจมหรือช่วยเขาอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแต่เราด้วยเห็นปะถ้าเกิดแอดลองกดช่วยปุ๊บนี่เขาก็ให้แบบพลังโจมตีเรามาอีก 15% อะไรก็ว่าไปเห็นปะเนี่ยแล้วก็กดวันถัดไปอาฮะพลังโจมตีเพิ่งได้มาโดนลดพลังไป 5% แล้วว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอสลามแข็งแกร่งต่อสู้นี่แข็งแกร่งแค่ไหนก็เจอสกิลแอดตุยเห็นเปล่าแอดมีเคาน์เตอร์แอคแท็กมีปามีดมีไฟฟ้าผ่ามีนู่นนี่นั่นโคตรเยอะเขาบอกว่ากลิ่นอายเวทมนต์อัญเชิญวิญญาณทำให้คุณรู้สึกหดหู่ผู้ก่อการทั้งหมดนี้กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้ารอดูเคลื่อนไหวโอ้โหตัวนี้หรอแอดจะกดคุณ2กดบ่ได้อะที่เห็นแอดฮิลก็เหมือนกันสกิลเป็นแอดเลือกมาเองหมดเลยวีจะได้ไม่ต้องตายง่ายๆเราก็มีพลังในการฮิลตัวเองด้วยฟื้นฟูเลือดเองด้วยอะไรประมาณนี้เคาน์เตอร์แอคแท็กหรือจะเพิ่มการหลบหรือว่าถ้าเกิด HP น้อยกว่า 50% จะเพิ่มแอคแท็กกับดีเฟนส์ดีกว่าเอาเป็นเพื่อนการหลบหลีกดีกว่าเราจะรอให้เราเลือดน้อยทำไมใช่ไหมนี่ได้พลังโจมตีเพิ่มอีก 7% ด้วยเขาบอกว่าคุณได้เห็นมังกรยักษ์ในตำนานบินอย่างรวดเร็วพลัง EXP เพิ่มอีก 20% สุดยอดมีศัตรูมาขวางทางจ้าเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยกอบลินถือหอกนี่แน่โอ้ยนี่ไงล่ะEXP แล้วก็ได้ทองด้วยเห็นปะมีความสุขกันอีนะพักผ่อนถ้าเจอแคมป์ก็ได้ HP แบบบวกประมาณ 30% ฟรีนะครับพาลาดินคนหนึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่ข้างหน้าไม่ทันทีคุณได้รู้สึกตัวคอนขนาดใหญ่พุ่งมาหาคุณโอเคมาเลยจ้ะเฮ้ยเจอบอสทุกคนเลือดมันเยอะกว่าเราเห็นปะแต่แอดมีสกิลในการช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะตุยง่ายๆและเขาโจมตีไม่ได้แรงมากเจอแอดฆ่าตุยแน่นอนนี่ไงล่ะตุยเยซานี่ EP เยอะด้วยนี่แสงศักดิ์สิทธิ์เก็บหีบปึ๊บได้สกิลใหม่นั่นไงเขาบอกว่าขนาดตายจะคืนชีพมีผล1ครั้งเท่านั้นด้วยนะสุดยอดชีวิตHP เพิ่มและฟื้นฟู HP จนเต็มหรือจะเป็นแอคแท็กเพิ่มขึ้นในแต่ละเทิร์นเอามาดิปึ๊บโอ้โหสูญเสีย HP 10% ฟรีซะงั้นคุณพบชนเผ่าเล็กๆกลุ่มนึงอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ได้อ่านเสพเนื้อเรื่องไปด้วยมันมีในส่วนของการสุ่มเหตุการณ์อีกเห็นปะนี่เลยว่าอัพแล้วก็มานั่งอัพเลเวลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเมื่อปล่อยสกิลเรจจะได้รับชิลมีดบิน1เล่มทุกๆ2เทิร์นมีดบินจะมีโอกาสเพิ่มเรจซึ่งแอดก็มีมีดบินหลายประเภทมากๆมีดูดเลือดมีฟ้าผ่าด้วยนะแล้วแต่เพื่อนๆจะอัพอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในมีดบินก็ได้นะครับส่วนอันบนเขาบอกสายฟ้าโจมตีปกติการโจมตีปกติมีโอกาสจะทำให้เกิดสายฟ้า2เส้นอุ๊ยเอาดิดีจะตายไปเนี่ยดาบติดไฟฟ้าเลยเห็นปะโคตรโหดตอนนี้แอดโหดมากๆนี่อุกกาบาตฟ้าผ่ามีดบินดาบยังมีฟ้าผ่าอีกอะคิดดูดาเมจจะแรงขนาดไหนเห็นปะมีความปังปุริเย่เขาบอกว่าบนเสาโอเบลิสมีอักษรรูนลึกลับถูกสลักไว้ทั้งยังมีเสียงกระซิบคลุมเครือบอกว่าคุณสามารถสังเวยตัวเองเพื่อรับพลังปริศนาได้ด้วยเอาไงดีอะสังเวยโอกาสสำเร็จ 50% หรอเอาไงดีอะเอาดิเริ่มยื้อโอ้โหมีโอกาสได้ของไม่ดีด้วยนี่ว่านี่คือเป็นการเสี่ยงดวงมากๆเลยนะขอให้ได้ของดีโหอยากได้ EXP มากกว่าฟื้นฟู HP ชิวๆอ่ะมันได้อยู่แล้วเต็มอยู่แล้วอ่ะคุณพบวงล้อโชคชะตาอ่ะเอาดิอย่างเงี้ยเห็นปะเราจะไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ข้างหน้าวิมันสนุกอ่ะทุกคนนี่ได้รับเวลาคูลดาวน์ของมีดบินทั้งหมดลบ1เทิร์นต่ำสุด1เทิร์นพระเจ้าอย่างนี้ก็ปาทุกเทิร์นเลยดิแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะหมุนอีกให้ทำการสูญเสีย HP 166เพื่อทำการรับบัฟเพิ่มอ่ะลองดูอย่านะอย่านะ
อย่ารับเออได้ของดีก็ยังดีอ่ะได้ดีเฟนส์อีกฮะโอเคแอดสี่เลือดไปแล้วนะทุกคนนะมาดูกันว่าแอดจะได้เลือดคืนไหมเพราะแอดใส่อุปกรณ์หรือไอเทมที่ส่งเสริมการฮิลตัวเองไว้เยอะไงก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านโชคดีมาเยือนได้เงินจ้าเฮ้ย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 ถอยอันนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยะของดีปะเนี่ยคูณ3เลย 1,200 จุกๆทุกคนได้ตังค์อย่างเยอะเขาบอกว่าคนพยายามขุดหลุมพรางเลือดลดอีก 10% อ่ะนะมีงี้ด้วยเหรอวะเนี่ยได้ทองจ้าส่วนต่อไปเขาบอกว่า Rage Skill Damage เพิ่มขึ้นปล่อยสายฟ้าเทิร์นละ1เส้น Basic Combo โอ้โหเอาไงดีอ่ะเราสามารถส่องได้ด้วยนะว่าสกิลที่เรียนแล้วคืออะไรบ้างเห็นปะมันบังตรงนี้เอาเป็นสายฟ้าเพิ่มอีกคราวนี้ฟ้าผ่ากันสนุกสนานแน่ๆสลัมอ่อนแอกลุ่มหนึ่งขยับเข้ามาใกล้คุณแน่นอนว่าต้องโดนตุยแน่ๆโชเห็นเป้าและแอดมีฮิลตัวเองด้วยไงประเด็นเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ HP Recovery HP น้อยกว่า 30% เป็นครั้งแรกแต่ละเทิร์นฟื้นฟู HP 10% ต่อเนื่อง3เทิร์นเลยหรอ Basic Attack Crit Rate แอดเอา HP Recovery แล้วกันสลัมแข็งแกร่งมาแล้วเลือดแอดเหลือน้อยด้วยทุกคนจะรอดไหมถ้าแอดตุยเนี่ยต้องกลับไปหน้าล็อบบี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นเพราะยังสู้ได้อยู่เป็นไงยังโหดเราต้องเก็บเงินกลับบ้านได้เยอะเว้ยคุณได้ช่วยเอลฟ์ผู้หญิงเขาเพิ่มเลือด 7% แน่นะโอ้โหตอนลดทีเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ตอนช่วยทำไมได้น้อยจังเอ้ยเดี๋ยวก่อนให้เดิมพันด้วย HP อีกแล้วว่าเขาบอกว่าบนสังเวียนนองเลือดมนุษย์หมาป่าคนหนึ่งและนักดาบเผ่ามนุษย์กำลังต่อสู้กันคุณยอมสังเวยเลือดเพื่อการเดิมพันหรือไม่โอ้โหทุกคนคิดดูมีให้เราคิดอย่างนี้ด้วยแอดลองดูอ่ะเสีย HP พระเจ้าเดิมพันฝั่งมนุษย์หมาป่าหรือว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์โอ้โหเราต้องขอข้ามนุษย์ด้วยกันแล้วกันเฮ้ยพระเจ้าแอดเดิมพันอะไรไปอ่ะทุกคนแอดมองไม่ทันไหมนะไม่รู้คิดถูกคิดผิดโอ้ย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 ถ้าไม่มีฮิลเลยนะได้ตุยแล้วนะเนี่ยอ่ะโอ้โหยิงแรงจัดเลยจะรอดไปถึงขนาดไหนกันนะเอาดิเขาบอก basic attack crit rate เมื่อเกิด critical dm สามารถซ้อนทับกันได้จนกว่าศัตรูจะสิ้นสุดลงโอ้โหเมื่อสายฟ้าถูกเป้าหมายจะเกิดโอกาสที่พายุฝนฟ้าคะนองอะไรอย่างนี้หรือจะมงกุฎ attack defense hp ทุกอย่างดีขึ้นโอ้โหแอดเล่นสายไฟฟ้ามาแล้วก็ต้องสายไฟฟ้าให้มันสุดๆไว้แล้วเป็นต่อได้เลือดเพิ่ม 7% เนี่ยนะเอาแล้วไงเขาบอกว่าอัศวินรัติการเป็นผู้พิทักษ์อาณาจักรเวทมนต์โบราณเอาชนะเขาได้รับมรดกโบราณโอ้โหแต่เราเหลือเลือดแค่นี้แต่เพื่อความบันเทิงทุกคนเราต้องลุยเว้ยโอ้โหเลือดโคตรเยอะ 3,000 นี่แต่ตีแป๊บเดียวเหลือแค่นี้แล้วเห็นเป้าเฮ้ยชนะคิดถูกสกิลเราโหดอยู่แล้วเห็นเป้านี่ได้สกิลแบบขั้นเทพมาเลยเขาบอกว่าครีเรทดาเมจครีอะไรแต่ไม่สามารถฟื้นฟูเรทได้อีกสกิลดาเมจคอมโบเรทสกิลเรทลดลงเอ้ยเคาน์เตอร์เรทลดลงส่วนอันสุดท้ายแวมไพร์เอฟเฟคแวมไพริซึมเพิ่มขึ้นอันนะแต่สกิลดาเมจจะลดลงเหรอโอ้โหมีแต่ต้องแลกอะทุกคนเอาไงดีอะไม่นะเอาเป็นดูดเลือดเยอะๆได้ไหมตอนนี้ เพราะอยากแบบดูดเลือดเยอะๆเพราะตอนนี้เลือดเราน้อยไงพักผ่อนเพิ่ม HP 30% ต่อสู้เจ้าชายรูปงามนี่ด่านสุดท้ายแล้วของสเตจแอดตาแรกแอดจะชนะไหมทุกคนมาดูกันนะแต่มีสกิลดูดเลือดเยอะอ่ะเห็นบ้านเลือดแอดได้เพิ่มมาหนุนกันโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะเจ้าชายก็ไม่เบานี่เราหลบได้ด้วยแอดอัพสกิลหลบไว้ด้วยไงนี่ชนะเฟ้ยเย้ ชนะบทที่160วันเป็นที่เรียบร้อยนะคือ1ด่านมันจะมีหลายสเตจมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะออกมาอัพในส่วนของคาปิบาร่าของเราได้เยอะเลยหรือจะเปิดโฮมเปิดหีบแบบนี้รับรางวัลอะไรกันก็ว่าไปนะจ๊ะมีด้านล่างด้วยเห็นไหมเราสามารถใช้เงินในการอัพในส่วนของสถานะพื้นฐานเช่นเลือด Attack Defense นะครับให้เรามีความเก่งมากยิ่งขึ้นแค่กดไปก็คืออัพเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่อยากอัพเนี่ยอย่าเพิ่งกดแบบแอดนะแอดอยากอัพแล้วนะครับก็เลยกดไปเลยจ้าชึบพอดีเงินเยอะไงตะเกียงเงินที่เราฟาร์มมามันเยอะแอดก็เลยอากล้าอัพเยอะๆนะครับปึ๊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 บแม็กซ์ที่เลเวล10กันก่อนเห็นปะชึบลูกศิษย์ขั้น2เปลี่ยนตัวละครให้หน่อยได้ไหมเปลี่ยนสกินน่ะยังไม่เปลี่ยนเด้อแล้วเราก็สามารถอัพในส่วนของอาวุธอะไรของเราได้แต่เราไปดูที่ร้านค้ากันก่อนเพราะว่าเราสามารถเก็บเพชรม่วงมาเปิดหีบในแบบต่างๆได้หรือบางทีเขาจะมีแจกฟรีแจกกุญแจมาให้เราเปิดฟรีก็มีตามการที่เราเนี่ยไปฟาร์มตามด่านต่างๆนะครับนี่เปิดให้ดูชึบได้รูนมาหลายอันเลยเห็นปะเพื่อนๆจะเก็บหินม่วงไว้เยอะๆก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเปิดในส่วนของขุมทรัพย์ในตำนานเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ในส่วนของแอดทำคลิปให้ดูก็ต้องจะเปิดแบบอ่ะ
ปิดหีบให้ดูหน่อยได้ของอะไรอย่างเงี้ยมีแพ็คมงแพ็คมอลฟรีด้วยเห็นป่ะได้เพชรฟงเพชรฟรีเราก็ดูกันได้อะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่อัศวินมีของใหม่มากดอุปกรณ์ไปเลยลองกดอัปเกรดดูเสริมพลังเห็นป่ะเราได้หินเสริมพลังมาปุ๊บเสริมพลังเราต้องกักไว้บ้างนะครับเพื่อนๆเก็บหินไว้เสริมพลังในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆบ้างก็ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนของเพื่อนๆด้วยว่าจะชอบอัพแต่อาวุธอย่างเดียวหรือจะอัพทุกอย่างแบบแอดในตัวแบบนี้นะครับก็ทำให้มีความสมดุลมากขึ้นก็แล้วแต่ก็ทำได้หมดนะครับแต่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็คงจะมาเล่นให้ดูกันประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทำลิงก์ล่างคลิปเนาะไปโหลดมาเล่นตามกันได้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวเซย์บายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าโอ้ยดูเหมือนแอดจะมาได้เพชรตรงนี้เยอะเลยอะถ้าเกิดได้มากพอเดี๋ยวแอดจะเปิดกระชายดูท้ายคลิปดีไหมดูดิแจกเพชรม่วนอย่างจุกๆไปเลยเนี่ยอาจจะเปิดหีบทองได้ก็ได้นะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยจ้าทุกคนแอดได้เพชรมา750เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดขุมทรัพย์ลิ้นผันขุมทรัพย์โบราณ2ชิ้นให้ดูฟรีๆได้ประมาณนี้แหละมันก็มีโอกาสสุ่มได้ของดีไม่ดีปะปนกันไปอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเปิดตู้ไหนกันนะจ๊ะก็สำหรับแอดนั้นไปกันแล้วทุกคนบ๊ายบายเด้อบุยบุยคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับ